ครื่องยนต์เทอร์โบและเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์แบบไหนที่ดีกว่าท่ามกลางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเทรนด์ของการรักโลกเหล่าค่ายยานยนต์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจหลักของรถยนต์ตัวเองมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นพร้อมกับโจทย์ข้อใหญ่คือการปล่อยมลพิษให้น้อยลงจนกระทั่งการพัฒนาที่อาจเรียกได้ว่ามาถึงจุดสูงสุดของระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปแล้วโดยกลุ่มเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับและแพร่หลายที่สุดนั่นก็คือเครื่องยนต์แบบเทอร์โบและเครื่องยนต์แบบไฮบริดในวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่าระหว่างเครื่องยนต์2แบบนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วเครื่องยนต์แบบไหนที่ดีกว่าโดยขอเริ่มจากเครื่องยนต์แบบเทอร์โบก่อนนะครับสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนั้นถือเป็นยุคแรกของการพัฒนาเครื่องยนต์แบบหลักโลกโดยวิศวกรรมการออกแบบเครื่องยนต์ให้มีขนาดเล็กลงแต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดีกว่าจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับระบบอัดอากาศซึ่งส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ก็คือเทอร์โบชาร์จนั่นเองและเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เดิมแล้วเครื่องยนต์เทอร์โบจะให้กำลังและการตอบสนองที่ดีกว่าและเนื่องจากเครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงจึงทำให้การประหยัดน้ำมันนั้นทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ข้อเสียของเครื่องยนต์เทอร์โบในยุคแรกๆก็คือการรอรอบในช่วงการออกตัวแต่ในปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีควบคุมเทอร์โบด้วยไฟฟ้าเข้ามาใช้จึงทำให้เครื่องยนต์เทอร์โบสามารถตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบออกตัวนั่นเองต่อกันที่เครื่องยนต์แบบไฮบริดจริงๆแล้วเครื่องยนต์แบบไฮบริดมีหลากหลายรูปแบบจะเป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกับพลังงานลมก็ถือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดได้เช่นกันนะครับแต่ที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สุดนั่นก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์นั้นจะถูกปรับลดกำลังลงเพื่อที่จะลดการกินน้ำมันในรอบต่ำแต่จะมีการชดเชยกำลังส่วนที่หายไปด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันจึงได้เครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ทั่วไปแต่มีการกินน้ำมันที่น้อยกว่ามากจุดเด่นหลักของเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั้นจะอยู่ที่การออกตัวการเร่งแซงอัตราการตอบสนองนั้นจะมาแบบฉับพลันทันทีเพราะการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นไม่ต้องมีการรอรอบและในรถบางรุ่นที่เป็นระบบไฮบริดแบบเต็มรูปแบบตัวรถอาจจะสามารถปรับไปใช้โหมดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นตัวเลือกในการประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกด้วยครับแล้วระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบและเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์แบบไหนที่ดีกว่าต้องขอบอกว่าเครื่องยนต์ทั้ง2แบบนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันสำหรับใครที่อยู่นอกเมืองและขับรถทางไกลเป็นประจำเครื่องยนต์เทอร์โบจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อคุณขับรถในความเร็วรอบคงที่เครื่องยนต์จะให้อัตราการประหยัดที่ดีแต่เมื่อคุณขับเข้าเมืองเมื่อไหร่เนื่องจากเป็นการใช้งานเครื่องยนต์ล้วนๆการสดน้ำมันของเครื่องยนต์จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองส่วนเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั้นจะเหมาะสมกับคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักเนื่องจากการขับในรอบต่ำหรือการขับหยุดมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เมื่อขับออกทางไกลที่ใช้ความเร็วคงที่มอเตอร์ไฟฟ้าก็แทบจะไม่ได้ทำงานหรือจะทำงานก็เพียงส่วนน้อยเช่นบางช่วงที่มีการเร่งแสงเท่านั้นฉะนั้นเครื่องยนต์ไฮบริดจึงเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองมากกว่านั่นเองครับสุดท้ายเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสำหรับเครื่องยนต์ทั้งสองนั้นนอกจากการดูแลตัวเครื่องยนต์หลักแล้วต้องมีการดูแลอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยในส่วนของเครื่องยนต์เทอร์โบนั้นนอกจากการที่จะต้องดูแลเครื่องยนต์แล้วเทอร์โบเองก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าหากเทอร์โบเสื่อมสภาพกำลังอัดลดลงจะส่งผลให้กำลังของเครื่องยนต์ลดตามไปด้วยนั่นเองส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
เพราะว่านอกจากเครื่องยนต์แล้วยังมีมอเตอร์ขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ที่ต้องคอยใส่ใจเพราะถือเป็นหัวใจหลักของรถยนต์ไฮบริดเลยก็ว่าได้แถมเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมเมื่อไหร่ค่าเปลี่ยนก็อาจจะทำให้กระเป๋าตังค์ของเราเบาวิวเลยทีเดียวล่ะครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของเครื่องยนต์ทั้ง2แบบที่เราแนะนำมาฝากในวันนี้อาจจะพอเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อรถยนต์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้มากขึ้นและหากข้อมูลของเราไม่ครบถ้วนหรือเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์บอกผมและเพื่อนๆคนอื่นให้ได้ทราบกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ